ดีครับค่ะตลาดหุ้นไทยก็แผ่วๆในช่วงเย็นค่ะมันรุ่ม 23,000 ฮะนิดเดียวเองนะก็เป็นแบบนี้ฮะฮะมันไซด์เวย์ไซด์เวย์อยู่นะฮะก็แนวรับ1380เหมือนเดิมให้เวลาเดิมเนาะใช่ข้างบนก็1478 1478อยู่ในกรอบเนี่ยฮะค่ะก็ไซด์เวย์อ่ะค่ะไซด์เวย์ก็เป็นตลาดที่ตลาดที่ใครจะลงทุนก็ต้องดูยาวๆนะฮะอันนี้พูดมาเป็นเดือนแล้วนะค่ะใช่ถ้าดูสั้นๆก็ไปไล่อย่าไล่ซื้อหุ้นนะครับซื้อได้จากตัวที่ลบนะฮะแล้วขึ้นมาก็ต้องขายไปถ้าจะเก็งกำไรนะฮะของถูกก็จะอยู่ช่วงตอนเย็นของวันที่เปิดโดดตอนเย็นก็จะมีคนขายลงมาถูกไหมครับค่ะใช่ก็จะมีของถูกตอนเย็นเย็นวันนี้ก็มีของถูกซื้อเย็นออกเช้าเหรอฮะซื้อเย็นเช้าก็ออกแต่พรุ่งนี้ก็อาจจะเป็นตอนเย็นพรุ่งนี้อาจจะเป็นของแพงอะไรเงี้ยสลับกันอย่างเงี้ยสลับไปสลับตัวมาไม่มีอะไรฮะวิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมากำไรในพอร์ตก็เดี๋ยวก็ลบ 10% เดี๋ยวก็บวก 10% ถ้าอยู่เฉยก็อยู่นั่นนะฮะจริงๆเมื่อเช้ากำไรดีๆก็ลดลงยิ่งรายใหญ่ๆจะทำอะไรไม่ได้เลยไม่ต้องเข้าไม่ต้องออกอยู่เฉยๆมันอยู่เฉยๆก็ได้ฮะคือแต่มันเป็นโอกาสที่เราจะซื้อหุ้นที่เรามั่นใจลงทุนนะครับแต่ไม่ใช่ไม่ถึงว่าซื้อแล้วจะไม่ขาดทุนจะต่ำกว่าต้นทุนที่เราซื้อไม่ได้แต่เป็นจังหวะนะฮะของการซื้อประกันลงทุนเอาอย่างนี้ในนาทีนี้เข้าช่วงของพี่นิพนธ์แล้วก็คือปตท. GC ตอนนี้ย่อลงมาบาท50สตางค์ยืนที่บริเวณ78.25 บาทเมื่อเช้าขึ้นไปถึง80.75 บาทหุ้นตัวนี้รอซื้อตรงไหนได้คะหุ้นตัวนี้เป็นไซด์เวย์อัพอยู่นะครับค่ะผมดูนิดนึงนะฮะมัน GC นะฮะมันไม่ต่างกับตัวอื่นหรอกนะก็คือจะเข้าเย็นออกเช้าไงพี่มันเป็นไซด์เวย์อัพอยู่นะครับแล้วก็นะฮะมันขึ้นไปมันก็มันลงมาแนวรับมันนะครับก็มันก็อยู่ที่นะฮะบอกวันนี้วอลุ่มเยอะด้วยนะครับวอลุ่มเยอะไม่ค่อยอยากดูแนวรับเท่าไหร่นะ77เป็นค่าไซเบอร์อัพนะฮะ77นะโอล่าสุดที่ลงไปก็เป็นที่โลสุดก็คือ275นะครับแล้วก็ไซเบอร์ขึ้นมานะวันนี้ก็ขายละเลิกเลิกไปอีกหลายวันนะฮะตัวไหนฮะ GC ฮะคือมันก็เลิกแล้วไงฮะมันขึ้นไปแล้ววันนี้มันขายแล้ววอลุ่มมันออกแล้วใช่ไหมครับค่ะมันก็เลิกไปอีก 4-5 วันเนี่ยเดี๋ยวมันค่อยมาเล่นใหม่ค่ะแต่ตอนนี้มันเลิกแล้วเลิกรอบนี้มันเลิกแล้วสั้นมากไหมฮะ6.75นะครับขาย80แล้วก็เลิกแล้วอ๋อรอับใหม่ที่75มั้ยรอ75ตรงนี้ไม่ได้เหรอฮะ75ผมว่าคืออย่างนี้พูดเนี่ยมันส่วนใหญ่มันเล่นไปตามสภาพตลาดอะค่ะแต่ตลาดลงมันก็จะลงตลาดขึ้นมันก็จะขึ้นแต่ตัวมันเนี่ยคือตลาดลงมันจะลงแล้วมันจะขึ้นสูงไปเรื่อยๆอ๋อค่ะท่านที่ตามเทคนิคตามกับพี่นิพนธ์ต่อสำหรับ GC นะคือเวลาเขาลงมันก็จะลงแต่เวลาตลาดขึ้นเนี่ยมันก็จะขึ้นสูงมันไปเลยใช่ไหมใช่ตอนนี้ราคาเซ็ต1650แล้วนะครับสำหรับ GC นะฮะราคาสูงกว่าตอนที่วิ่งไปอยู่ใช่ตอนที่เราเปรียบเทียบเซ็นต์อินเด็กซ์650 GC ตอนนี้มันอยู่สูงกว่าแล้วมันมีหุ้นแบบนี้ได้หลายตัวเลยนะฮะซึ่งผมคิดว่ามันเป็นกระบวนการของการลงทุนที่ยากมากค่ะค่ะนะครับที่เราจะไปถือหุ้นที่มันเป็นแบบนี้มันก็คงยากเพราะภาพรวมมันไม่ใช่อ่ะนะนะครับเว้นแต่เราเป็นนักลงทุนแล้วถือมันมาจนชินแล้วก็ถือไปนะฮะถือไปก็ไม่รู้เท่าไหร่นะฮะเห็นมีรีเสิร์ชออกมาก็เป็นหลักร้อยทั้งนั้นนะครับ102บ้าง105บ้างเยอะแยะนะครับซึ่งก็เป็นไปได้นะครับได้ค่ะค่ะทีนี้มีคำถามที่จะเกิดขึ้นในกระดานตอนนี้ก็คือ True และก็ Jazz พี่นิพนธ์ช่วยเปรียบเทียบทางด้านเทคนิค2ตัวนี้สถานการณ์2ตัวนี้เป็นยังไงคะTrue นะฮะค่ะพรุ่งนี้ก็ลงพรุ่งนี้ลงตอนนี้8.30 บาทคนที่จะช็อตได้มั้ยคะ Trueขายบริเวณนี้รอรับมันชนพอดีมันชน8.40 บาทนะครับแต่พรุ่งนี้มันก็ควรจะย่อลงมานะลงมา8บาทอะไรเงี้ยอ๋อลงมา8บาททรูนะฮะส่วนแจ๊สล่ะคะคือทุกตัวก็เหมือนกันนะครับแจ๊สมันก็คล้ายๆกันจะเล่นรอบจะเล่นรอบทางท่าเดียวกับทรูเหมือนกันแล้วมันก็ชนเหมือนกัน10วันนะครับพรุ่งนี้มันก็จะลงมาถ้าใครรอแจ๊สก็รอ7.80 บาทเหมือนวันก่อนได้จะเป็นท่าเหมือนคือถ้าเราดูหุ้นวันนี้มันจะเป็นชุดเดิมใหม่ละก็คือ TMBแก๊สทูบีแลนด์ค่ะก็จะเป็นพวกนี้คือถ้าตลาดฝรั่งมาไม่ได้ฝรั่งไม่อยู่ก็จะมีพวกนี้เล่นขึ้นมาแต่เล่นขึ้นมาพอเราต้องมองว่ามันมีข่าวร้ายอะไรนะมันก็ไม่มีใช่ไหมครับ
พอมันไม่มีมันก็จะเป็นอยู่แบบเนี้ยค่ะแล้วพรุ่งนี้มันก็ถอยวันหนึ่งแล้วพรุ่งนี้จะเอาชุดไหนขึ้นต้องดูพรุ่งนี้ชุดหุ้นที่จะขึ้นก็เอา BBL KBank ขึ้น BBL KBank KBank Intouch นะครับAdvance นะถ้าจะเอาขึ้นก็พรุ่งนี้ขึ้นแล้วก็ตัวที่ขึ้นวันนี้ก็ลงฮะทำอยู่เงี้ยมีตัวหนึ่งที่พี่นิพนธ์ชอบมากมากเลยTA นะฮะ TTA ใช่ไหมทำไมไม่ขึ้นไม่ลงคะตัวนี้ต้องดูกรอบมันอยู่ที่นะครับแต่รับก็16บาทนะครับถ้าซื้อได้14บาทก็จะสวยมากนะอ๋อค่ะนะครับมันเป็นกรอบใหญ่นะฮะมันรอเบรก19บาทซึ่งเป็นกรอบใหญ่นะหุ้นตัวนี้เป็นแบบนี้นะครับเราก็เคยซื้อบาทกับ3บาทเนี่ยอยู่เป็นนานเป็น3ปีเลยนะก่อนที่จะวิ่งขึ้นไปแรงๆคือมันเป็นธุรกิจที่มีปัญหาทางด้านคือคนอื่นก็จะมีปัญหาด้านดีมานด์ใช่ไหมฮะแต่กลุ่มเรือเนี่ยมันจะเป็นปัญหาทางด้านซัพพลายนะฮะคือเรือลำนึงเนี่ยมันใช้ได้ประมาณ40ปีนะครับอันนี้พอมันเกิดภาวะโอเวอร์ซัพพลายในกองเรือตอนช่วงรอบก่อนนะครับเรือมันเหยื่อล้นมากนะฮะกว่าเรือพวกนี้มันจะหมดอายุการใช้งานนะครับมันก็ต้องใช้เวลาอีกประมาณมันตอนนี้มันเริ่มที่จะถูกยึดถูกเข้าไปถูกซื้อกลับออกมาเป็นเรือเก่าแล้วนะครับซึ่งมันก็มีอายุใช้ได้ประมาณสัก10ปีนะฮะต้องรอซัพพลายหมดแล้วเดี๋ยวมันก็จะขึ้นเองนะครับเป็นพวกที่ขึ้นแรงลงแรงนะเอาเทคนิคสั้นๆตอนนี้กรอบเป็นยังไงคะกรอบของ TTA ค่ะ TTA ดูแนวรับก็16บาทนะฮะบาทใช่16แนวต้านค่ะแนวต้านก็อยู่ที่17บาทค่ะสั้นๆเลยนะครับก็เล่นกรอบนี้ใช่ไหมคะ16 17นะครับค่ะหลุด16ไป15ไป14ผ่าน17ขึ้นไปเป็นเทส19นะฮะเป็นไปได้ทั้งหมดนะฮะค่ะแต่ดูภาพก็ยังไม่เล่นหรอกนะอ๋อไม่เล่นนะฮะครับอยู่กับที่นะฮะซื้อตอนราคาปิดเนี่ยหุ้นหลายๆตัวนะของถูกอ่ะฮะถูกกว่าตอนเช้าเยอะนะฮะซื้ออะไรคะตอนนี้กลับบ้านก็ชอบตัวไหนมันได้ทุกตัวนะคุณมอนโดยเฉพาะตัวที่มันแดงๆนะเออตัวนึงปตท.แดงไปเรื่อยๆไอ้นี่มันคงยังไม่ไปไหนนะฮะมันคงยังไม่ไปมันคงอยู่แถวๆเนี้ยยืนให้ตรงนี้นะฮะเคแบงใช่เคแบงก์นาซื้อประมาณแอดวานซ์ที่ลงนะฮะนะครับแต่ก็ไม่ได้คาดอะไรมากนะอาจจะ2บาท3บาทอะไรเงี้ยนะตลาดมันคงไซด์เวย์แคบแล้วนะไซด์เวย์แคบแล้วนะใช่ถ้ามีข่าวร้ายมันก็จะลงไป 1,380 ก็จะวิ่งกลับขึ้นมาถ้าไม่มีอะไรมันก็พรุ่งนี้มันก็ไซด์เวย์ต่อขึ้นไปใหม่1,422ใช่มั้ยครับพรุ่งนี้ก็อาจจะ1,425นะฮะก็กรอบนี้แล้วก็ย่อลงมาปิด 1,420 อะไรเงี้ยเล่นรอบก็เล่นค่อยๆไปนะฮะส่วนใหญ่แล้วถ้าเทรดลักษณะที่วอลุ่มต่ำๆแบบนี้เทรดแล้วมันจะเสียหายนะฮะค่ะเป็นแต่ว่าหาซื้อหุ้นเข้าพอร์ตนะอย่างเมื่อก่อนที่มันลงไปก็ชอบตัวไหนอ่ะก็เล็งๆไว้มันลงมาก็ซื้อเข้าพอร์ตไปอ่ะโอเคค่ะจบเป็นตัวๆไปต่อไปซีรีส์ Z ค่ะซีรีส์ Z นะครับตัว Z ขึ้นไปเราก็ต้องบอกว่าเมื่อเช้า973แล้วก็970แนวแล้วนะครับตอนนี้ทำปรับฐานอยู่นะครับเป็นแฟกขาขึ้นอยู่นะครับให้เราดูที่9978นะฮะกับ980นะครับต้องผ่านตรงนี้ขึ้นไปนะครับการลองถึงจะปลอดภัยไม่ถือว่าคนที่ถือลองมาอยู่นะฮะยืนเหนือ988ไปแล้วเนี่ยก็เป็นลองอันนี้ลองปลอดภัยนะฮะแต่แถวนี้ก็ยังผมยังดูเป็นลองอยู่นะฮะผมยังดูเป็นย่อรองอยู่นะย่อรองเป็นดูเป็นย่อรองอยู่แล้วก็ดูที่ไกลย่อรองไปแล้วเนี่ยถ้าไม่ถึงว่าถ้ามันจะโหอ่ะต้องระวังต้องดูนิดนึงนะครับถ้ามันผ่าน988เนี่ยคือใครเล่นช็อตมาก็ต้องสต็อปลอสนะครับค่ะสต็อปลอสช็อตเนี่ยมันสต็อปลอสทั้ง2ฝั่งนะครับขาช็อตสต็อปลอส988นะฮะส่วนขารองก็สต็อปลอสก็เป็น 939.9 เหมือนเดิมเป็นกรอบอยู่ตรงนี้นะฮะ988 939.9 นะฮะค่ะค่ะขาช็อตขาลองนะจะเป็นอย่างเงี้ยนะครับเป็นทั้งสองขานะครับแต่เราเล่นกรอบใหญ่เราเล่นเป็นย่อรองอยู่นะครับเรายังมองว่ายังขึ้นต่อไปที่988 988น้องพินิพนธ์เขามองกันอยู่จะมองขึ้นไป988ได้อยู่นะคือรอบนี้ต้องขึ้นไปอย่างน้อยถึง988ค่ะ988เพราะไม่งั้นมันยุ่งไม่งั้นมัน1380มันจะมีปัญหานะค่ะนะครับจะเห็นขึ้นไป990เนี่ย1380ก็จะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ว่าจะหลุดนะฮะแต่ถ้าฟิวเจอร์ไม่ถึงเนี่ยเดี๋ยวที่ไม่ดีแล้วมันจะหลุดแล้วมันไม่ดีนะฮะไม่ดีกับทุกฝ่ายนะครับค่ะอ่ะทองคำค่ะส่วนทองคำก็ต้องดูหลุด1273นะครับใครยังไม่หลุดช็อตมาถือช็อตอยู่นะครับยังถือช็อตอยู่ยังถือช็อตนะครับแต่ยังอย่าเพิ่งไปกดช็อตตรงนี้นะครับ
ต้องให้หลุดถึง273ก่อนแล้วค่อยช็อตนะฮะใครที่ถือช็อตมา300นะฮะก็ยังถือช็อตอยู่โอเคค่ะนะครับตัวเลขที่คุณม่อนพูด1306เป็นสต็อปลอสนะฮะถ้าหลุดทะลุไป1306ขาช็อตก็คือต้องสต็อปลอสนะใครที่ช็อตมาต้องปิดนะใช่ค่ะแต่แถวเนี้ยใครถือช็อตยังถืออยู่นะครับพอดูอีกสักดูถึงวันศุกร์เนี่ยถ้ามันจะลงมันต้องลงแล้วถ้ามันไม่ลงนี่ก็ต้องระวังแล้วนะค่ะค่ะว่ามันจะไม่ลงละได้ค่ะนะครับได้ครับพี่ขอบคุณเจอกันพรุ่งนี้ค่ะครับครับสวัสดีครับค่ะ